สวัสดีครับสวัสดีครับทุกชมครับตอนรับเข้าสู่รายการ Panda Academy อีกแล้วนะครับวันนี้พี่หมูยงยงครับก็จะมาพบกับเราอีกแล้ววันนี้ครับหลังจากที่เราได้ดูการซ้อมเบสิกนะครับขั้นพื้นฐานไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นฟุตบอลหรือกีฬาทุกชนิดแล้วกันนะครับต้องมีการวอร์มและอบอุ่นร่างกายนะครับเพื่อทำให้ร่างกายนี้ต้องพร้อมตลอดเวลานะครับสำคัญที่สุดถ้าเราไม่วอร์มหรือไม่อบอุ่นร่างกายเนี่ยเราจะมีการเจ็บเป็นการบาดเจ็บกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวพี่หมูนะครับจะพาน้องๆหนูๆครับไปดูการวอร์มอบอุ่นร่างกายที่ถูกต้องนะครับต้องบอกวันนี้เราจะวอร์มแต่ส่วนล่างนะครับตั้งแต่ด้านเท้านะครับจนถึงในด้านเอวนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าศิลปินดาราท่านไหนที่จะมาสาธิตให้น้องๆหนูนะครับท่านผู้ชมได้ชมด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเราก็มานะครับมาพบกับผู้ที่จะมาสาธิตในการวอร์มอบอุ่นร่างกายครับก่อนในการเล่นฟุตบอลครับเริ่มตรงเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมต้าธนากรอมตะโคชานะครับคุณต้านะครับจะมาสาธิตนะครับในการวอร์มอบอุ่นร่างกายให้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าต้องบอกเราว่าการเล่นกีฬาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกีฬาหลายๆอย่างไม่ใช่ฟุตบอลเนี่ยกล้ามเนื้อทุกส่วนเราต้องพร้อมตลอดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีการวอร์มแต่ละท่าละท่าของคุณต้าให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับโอเคครับเอาละครับมาเริ่มที่ท่าแรกเลยดีกว่านะครับท่าแรกครับเราจะมีการยืดกล้ามเนื้อนะครับส่วนขาก่อนครับเราต้องแยกขาทั้งสองข้างนะครับออกไปนะครับพอประมาณนะฮะนะครับกว้างๆแล้วก็ใช้มือทั้งสองมือจับที่ข้อเท้านะครับใช้ข้อเท้านะครับเน้นนะครับจับที่ข้อเท้านะครับข้อเท้านะฮะนะครับเราจะเน้นอยู่เราจะให้มีความรู้สึกว่าด้านหลังของเรานะครับนะครับมีการตึงนะครับการตึงเกิดขึ้นนะฮะจับข้อเท้านะครับโอเคครับเราพยายามรับในใจประมาณ 1-20 นะครับนับในใจนะครับนะครับถอยโอ้โหโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเปลี่ยนท่าครับจะเท้านะครับนะหันหน้าเท้าขวาชี้ไปด้านหน้าครับแล้วก็เท้าซ้ายชี้ไปด้านหลังนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้านะครับโน้มตัวไปหน้าแล้วให้สังเกตว่าเราพยายามให้น่องด้านหลังของเรานะครับให้ความรู้สึกตึงนะครับต้องให้ตึงนะครับถ้าไม่ตึงนี่เราจะไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับนะครับโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าด้านเท้าซ้ายด้านหลังเหยียดให้ตึงนะครับก็พยายามนับในใจครับประมาณสัก1-20นะครับนับในใจนะฮะโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปอีกด้านเหยียดเท้าซ้ายไปบ้างนะครับเท้าซ้ายไปด้านหน้าเท้าขวาไปด้านหลังนะครับสลับกันไปนะฮะแล้วต้องเหยียดไปครับนะครับดูสังเกตนะครับเราจะเน้นตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับให้กล้ามเนื้อตึงนะเพื่อลดการบาดเจ็บเวลาเราจะวิ่งเราสปีดไปนะฮะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีหนึ่งท่าคือเอาเท้าขวาชี้ไปด้านหน้านะครับเท้าขวานี้ไปด้านหน้านะครับแล้วใช้ใบมือจับที่มือจับที่ปลายเท้านะครับมือจับที่ปลายเท้านะฮะเหมือนกันครับเราก็พยายามนับในใจครับ1-20นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สลับนะครับสลับข้างกันไปนะครับสลับข้างกันไปครับเหมือนกันนะครับเราจะเดี๋ยวรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อทั้งสองขากล้ามเนื้อนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะมีการตึงนะฮะการตึงนิดหนึ่งครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราไปกางเท้าเหมือนเดิมนะครับพอประมาณนะครับมือนะครับแตะไปด้านหน้านะครับแตะที่พื้นนะครับด้านหน้านะครับด้านซ้ายนะครับแล้วด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านขวาสลับกันไปนะครับสลับกันไปครับยืดตัวมาก่อนครับยืดตัวมานิดนึงนะครับแล้วก็ลงไปฮึบแล้วก็ลงไปนะครับครับยืดมายืดมาฮึบแล้วก็ลงไปตรงกลางครับด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับสลับกันไปนะครับเพื่อนะครับแนวด้านหลังนะครับจะได้มีการปวดเมื่อยครับเวลาเราวิ่งนะครับเอาละครับและในวันนี้เราก็ได้มีการสาธิตนะครับในการวอร์มอบอุ่นร่างกายครับก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือเล่นฟุตบอลด้วยนะครับคุณต้ามีอะไรจะบอกเป็นเกร็ดเล็กน้อยๆกับผู้ชมอยู่บ้านได้ไหมครับครับผมคิดว่าการวอร์มดาวนะครับและการยืดขากล้ามเนื้อเนี่ยทำให้เราแบบผ่อนคลายด้วยแล้วก็
ไม่ทำให้เวลากลับบ้านไปเนี่ยไม่เจ็บด้วยครับแล้วก็ทำให้แบบร่างกายแบบเหมือนกับว่ายืดหยุ่นนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับวอร์มดาวนะครับก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะครับครับแล้วหลังด้วยใช่ไหมฮะหลังด้วยครับยังไงก็ผู้ชมที่อยู่บ้านนะครับการวอร์มอุ่นร่างกายก่อนและหลังเนี่ยจะทำให้เรามีสุขภาพแล้วก็ร่างกายนี่ไม่มีการบาดเจ็บนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณต้าด้วยครับนะครับแล้วก็เราทั้งสองคนนะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับหลังครบรอบชาตินะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะได้เก็บดีๆจากการเทคนิคการเล่นฟุตบอลหลายถ้ารูปแบบทีเดียวนะครับครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้สนับสนุนนะครับสนามฟุตบอลอินเตอร์พรีเมียร์นะครับแล้วก็บริษัทสยามบอลจำกัดที่มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลให้เราก็ช่อง JCTV ครับสนับสนุนเรามาตลอดครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ